สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่พาไปวล็อกทำผมมานะคะวันนี้ยังคงคุยกันเรื่องผมต่ออยู่ค่ะแต่ว่าจะมาคุยกันเรื่องวิธีการทำผมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าหลายคนแห่แหนอื้ออึงแล้วก็ต้องการคำตอบมากว่าพี่ 17,900 บาทเราต้องเสียให้เขาไหมนี่ค่ะ Dyson Curl นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าทรงผมที่ทำแบบนี้นะคะก็เป็นทรงผมที่หลายๆคนก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นโมเมทำบ่อยๆนะคะในรายการโมเมมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสม้วนลอนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะม้วนเนี่ยผมตัวเองจะค่อนข้างยาวกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผมประมาณโมเมเนี่ยหลายคนจะชอบมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆว่าเฮ้ยพี่แบบหนีบผมยังไงให้ผมมันไม่เป็ดแล้วก็ทำยังไงให้ผมมันยังดูเงาอยู่มันต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหรืออะไรมากมายไหมจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ได้เจ้า Dyson Curl เนี่ยนะคะมาประมาณ3อาทิตย์กว่านะคะก็คือตั้งแต่ก่อนที่เขาจะวางขายอย่างเป็นทางการแป๊บนึงเนี่ยทาง CMG ซึ่งเป็นผู้นำเข้า Dyson ในประเทศไทยนะคะส่งมาให้โมเมใช้แล้วก็ทดลองเล่นอยู่นะคะแล้วก็เขาก็บอกโมเมว่าถ้าเกิดใช้แล้วชอบก็แล้วแต่เลยนะคะคุณโมเมจะรีวิวทางไหนอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะแต่วิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะจาก Dyson ค่ะเขาแค่ให้สิ่งนี้มาแล้วก็บอกว่าเชิญลองใช้ค่ะถ้าชอบฝากบอกต่อด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกต่อกันแล้วก็มาบอกวิธีการใช้นะคะรวมถึงข้อดีและข้อที่อาจจะต้องควรระวังหรือว่าควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเจ้า Dyson Curl อันนี้ไปใช้นะคะมาให้คุณผู้ชม Daily Cherry ได้ชมกันนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันเรื่อยๆแล้วก็มาพูดคุยกันทั้งเรื่องผมเรื่องเมคอัพเรื่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะวิดีโอต่างๆมาให้ได้ติดตามชมอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นห้ามหนีไปไหนนะคะซับเลยเราจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า Dyson Curl เนี่ยทำผมแบบนี้ได้อย่างไรแล้วโมเมชอบหรือมีความไม่เข้าใจตรงไหนเกี่ยวกับเขาบ้างไหมเดี๋ยวติดตามได้ใน Daily Cherry ค่ะก่อนที่จะไปทำผมกันนะคะเรามาพูดถึงเทคโนโลยีของเจ้า Dyson Curl กันนิดนึงก็แล้วกันนะคะอันนี้มุมเมก็ไปลองอ่านในเว็บไซต์ของ Dyson นะคะรวมถึงดูหลายๆท่านนะคะที่เขาได้ทำรีวิวไว้แล้วทั้งยูทูบเบอร์ต่างประเทศหรือว่ายูทูบเบอร์ไทยอย่างน้องแป้งคิรารินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบิวตี้บล็อกเกอร์บิวตี้กูรูนะคะที่มุมเมมักจะดูเรื่องราวของแกดเจ็ตจากน้องแป้งเรื่อยเลยนะคะเพราะว่าน้องแป้งเนี่ยเป็นคนที่อัปเดตเรื่องแกดเจ็ตได้เคลียร์มากๆจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า flexing plate นั่นเองนะคะซึ่ง flexing plate เนี่ยมันก็คือเจ้าตัว plate ตรงข้างในเนี่ยค่ะที่เป็นซี่ๆเนี่ยอันเวลาหนีบผมเข้าไปเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นตามผมของเราส่วนใหญ่แล้วที่หนีบผมที่เราเจอนะคะมันจะเป็น plate แข็งๆแล้วก็ไม่มีการรับน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหนีบแล้วมีความติดงึกๆงักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่เขามี flexing plate เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของ1การกระจายความร้อนให้มันทั่วถึงหนีบเซกชันไหนก็กระจายทั่วๆกันไม่ได้แค่ร้อนตรงกลางเพลทเท่านั้นหรือว่าซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่หนีบเข้าไปทั้งเซกชันเนี่ยมันจะได้ความร้อนทั่วกันทั้งเพลทแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะคือด้วยความที่มันเป็น flexing plate เนี่ยมันจะสามารถหนีบให้ผมของเราเนี่ยมันอยู่กับเพลทได้บางอันน่ะที่หนีบผมที่มันคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเราก็จะออกมาตรงนี้บ้างหรือไปติดอยู่ตามขั้วตรงนี้บ้างแล้วพอเราหนีบผมเนี่ยมันก็ดึงผมเราเจ็บใช่มั้ยคะตัวนี้เนี่ยไม่มีความหนีบแล้วไม่ไปแบบนั้นเลยนะคะคือมันลื่นมากแล้วมันก็หนีบแค่ครั้งเดียวอะค่ะผมก็มีความเงาแล้วก็ลื่นแล้วนะคะอันนี้คือไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะนี่คือ Dyson Curl ล้วนๆนะคะกับความเงาขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านางทำได้ดีมากๆจริงๆนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของ Dyson Curl ตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเห็น in action นะคะว่าโมเมสามารถที่จะทำผมจากผมที่มีความชี้โดชี้เดย์ air dry ออกมาดูหัวเปิงๆนิดนึงอะค่ะให้มันมากลายเป็นผมที่เหมือนไปแบบไดงุ้มที่ร้านอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะไปดูกันค่ะเราก็กลับมาแบบใกล้มากนะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับผมที่ air dry นะคะคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเมื่อคืนก็คือสระแล้วก็เป่าๆทิ้งเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีการ prep ผมใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เห็นว่าสำหรับผมเองจริงแล้วเนี่ยที่หลายๆคนเห็นว่ามันค่อนข้างจะดูงุ้มหรือว่าดูเป็นลอนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็น texture จริงของผมดิฉันเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยว
เราจะใช้เจ้า Dyson Curl อันนี้นะคะเป็นตัวที่ทำทรงผมที่หลายๆคนเนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเป็นผมที่ตรงเรียบลงมาแล้วก็โค้งตรงปลายนิดนึงนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมุมจะลองม้วนดูเล่นๆจริงๆแล้วยังไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยม้วนเป็นลอนเพราะว่าด้วยความยาวของผมเองเนี่ยของมุมเนี่ยนะคะมันยังไม่ได้ยาวพอที่จะสามารถม้วนลอนม้วนเกลียวอะไรต่างๆได้มากมายนักนะคะเท่าที่สังเกตจริงๆแล้วเนี่ยนะคะด้วยความโค้งของ Dyson Curl เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆที่เขาเรียกว่าลอนริบบินก็คือเป็นการแบบรีดออกมาให้ได้เป็นลอนนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ผมยาวกับมุมเมย์ก็อาจจะทำได้ง่ายหน่อยแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้คุณคนนี้ในการทำผมในชีวิตประจำวันของมุมเมย์นะคะจริงๆแล้วมีหลายคนตั้งคำถามเอาไว้ว่าเออถ้าเกิดอยากจะมีผมที่ไม่เป็ดอะเราเรียกผมไม่เป็ดง่ายๆเนี่ยมันต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วมุมเมย์ก็คือเป็นคนที่ใช้สเตรทเนอร์หรือว่าที่หนีบผมเนี่ยในการทำผมทรงนั้นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่มี Dyson Curl มาประมาณสัก3สัปดาห์เนี่ยความดีของมันก็คือความโค้งของตัวจับตรงนี้นั่นแหละที่ช่วยให้เราสามารถที่จะทำผมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเวลาหนีบแล้วมันโค้งเข้าที่เข้าทรงได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่มุมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นหลังจากที่ดูวล็อกที่ไปทำผมที่ Harrods ของคุณลดามาใช่ไหมก็คือว่าสีผมเนี่ยหลังจากที่อยู่ไปสระไปมันก็จะออกทองขึ้นกว่าที่เห็นตอนที่เสร็จในร้านมากๆนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าตัวสุดท้ายที่เราลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเคลือบใช่ไหมเคลือบสีลงไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สระมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่ว่ามันจะอ่อนลงแล้วไม่แดงก็คือจะเป็นแบบออกแอชบลอนด์แบบนี้นะคะโอเคจะหยุดพูดแล้วก็หันมาใช้ Dyson Curl กันดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาดูกันที่เรื่องของปุ่มก่อนนะคะว่า Dyson Curl เนี่ยเขามีปุ่มในการจัดการตัวเขาอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือปุ่มล่างสุดตรงนี้นะคะให้ดันขึ้นเพื่อปลดล็อกเวลาเราจะพาเขาไปไหนหรือว่าเราจะชาร์จเขาหรือว่าใช้เขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดเข้ามาแล้วก็กดล็อกแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาอยู่ทรงของเขาเนาะโอเคพอเราปลดล็อกแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราจะเจอปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มอุณหภูมิต่างๆแล้วก็หน้าจอตรงนี้นั่นเองมุมเมย์จะกดเปิดค้างไว้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการขยับเคลื่อนที่แล้วเนาะเขาก็จะแนะนำเรานะคะว่าให้เรากดเลือกอุณหภูมิที่เราต้องการจะเป็นกดขึ้นหรือว่ากดลงก็ได้ซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมีทั้งหมด3อันด้วยกันก็คือ165องศา185องศาแล้วก็210นะคะมุมเมย์จริงๆแล้วเนี่ยใช้ประมาณกลางๆก็คือ185เราจะเห็นว่าตัวมาตรวัดของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆดันขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันพร้อมแล้วและเมื่อมันพร้อมจริงๆมันจะมีเสียงดังตึ้งแล้วก็มีเครื่องหมายเช็คถูกเนี่ยให้เราว่าสิ่งพร้อมใช้งานนั่นเองนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ของมุมเมย์ก็ยังเต็มอยู่เพราะว่าเพิ่งชาร์จมาเนี่ยอย่างที่บอกตึ้งเรียบร้อย185องศาซีนะคะสิ่งหนึ่งที่เขามาด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็น travel pouch ของเขานะคะเป็นถุงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้วางบนโต๊ะหรือว่าบนพื้นผิวอะไรของเราซิงค์ห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตัวที่จะวางเพื่อไม่ให้ความร้อนของเจ้า Dyson Curl เนี่ยมันไปถูกกับพื้นผิวบนโต๊ะได้หลายๆคนก็จะทราบว่าโต๊ะแต่งหน้าของมุมเมย์ในสตูเนี่ยมันเป็นโฟมเพราะฉะนั้นมันวางลงไปเลยเฉยๆไม่ได้นะคะโฟมจะละลายนะคะก็ต้องมีแมตต์แบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะวางลงเพราะว่าเราจะต้องเซ็กชั่นผมเราก่อนนิดนึงจากที่หลายๆคนเคยเห็นมุมเมย์ทำผมเป็นแบบม้วนอะไรต่างๆอ่ะเนอะก็จะทราบว่ามุมเมย์ต้องเซ็กชั่นผมก่อนเพราะว่าผมเราค่อนข้างหนาเนี่ยนะคะก็จะเซ็กชั่นแบบไม่ใช่ความช่างใดๆทั้งสิ้นคือง่ายๆนะคะแล้วก็แบ่ง2ข้างก็คือเป็นน้องแกละเหมือนตอนที่ทำผมมาคุณละดานะแล้วเราก็จะแบ่งช่อตามความสะดวกความถนัดของเราแล้วเราก็หยิบ Dyson Curl เนี่ยนะคะมาค่อยๆหนีบได้เลย1ทีแล้วก็โค้งปลายนิดนึงเห็นป่ะคือมันตรงแบบตั้งแต่แรกเลยอะหนีบเข้าไปนะคะมุมจะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าปกติจริงๆแล้วเนี่ยแค่1ครั้งอ่ะคุณก็ได้ผมที่ตรงมากแล้วความดีอีกอย่างคือผมมันเงามากคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเรื่องที่มุมไม่ประหลาดใจมากสำหรับที่หนีบผมรุ่นนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมที่หนีบอ่ะส่วนใหญ่มันจะดูแห้งแล้วมันจะมีความเหมือนแบบงึกงักอ่ะมันจะไม่ได้สมูทขนาดเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอไปที่ช่อต่อไปนะหนีบเข้าไปใช่ไหมชิดโคนหน่อยแล้วก็สามารถจับตรงปลายตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ดึงเลยคือมันตรงแบบกำลังดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูบาวนซี่ดูมีความแบบมีน้ำหนักแล้วก็ดูเงาดูไม่ได้แห้งกรอบอันนี้คือไม่ใช่แค่เพราะสภาพผมเรามันโอเคด้วยนะแต่เรารู้สึกว่าความร้อนที่มันกระจายตัวอยู่ในเจ้า Dyson Curl ตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีในการตรวจจับความร้อนของผมของเราด้วยนะคะว่าให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่โอเคแล้วคือไม่ใช้
ฮีทที่มันเยอะจนเกินไปอ่ะสังเกตเห็นไหมว่าการหนีบเนี่ยคือหนีบเข้าไปเท่าไหร่อ่ะผมก็อยู่ในเพลทเท่านั้นเลยจะไม่มีการแบบออกมาหลุดออกมาให้แบบรำคาญใจอ่ะเวลาโมเมนต์หนีบนะโมเมนต์จะไม่ได้ค่อยแบบตั้งใจเท่าไหร่นะว่ามันจะใช้ผมกี่ช่อกี่อะไรยังไงนะคะก็คือสามารถที่จะช้อนเข้าไปได้เลยแล้วก็หนีบแบบนี้นะคะจริงๆแล้วจะเร็วมากนะถ้าไม่ได้อธิบายกันเนี่ยเราก็จะได้ผมที่แบบอะไรเอ่ยฮัลโหลข้างนี้แบบชี้โดชี้เดกับข้างนี้ที่ไปใช้บริการที่ร้านในการไดม้วนปลายงุ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากอะทำให้ดูข้างนี้อีกทีนะข้างนี้อาจจะไม่ได้ถนัดสุดๆแต่ว่าเนี่ยคือจะโค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมนะคะเวเองอะไม่ได้จับช่อแบบตั้งใจจับด้วยซ้ำคือความดีของเจ้า Dyson Curl คือมันเก็บผมได้หมดจริงๆอะแล้วมันไม่ไหลออกมาเลยเวรู้สึกว่าเราประหยัดเวลาไปเยอะมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำเยอะในแต่ละที่ที่หนีบผมบางอันอะต้องย้ำอยู่นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นอีกคืออันนี้มุมมาย้ำเพื่อให้ได้ความโค้งที่ต้องการนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันทำให้ผมแบบไม่ตรงนะอะแล้วก็คือแค่เช็คว่าชิ้นหลังๆดิฉันลืมหรือว่าไม่ได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าไม่นะเนี่ยอ่ะหันให้ดูเห็นป่ะทุกอย่างมันแบบโอเคมากเลยนะคะทีนี้เราก็ปล่อยเซกชันที่2ลงมาเนี่ยคือลุคแบบ everyday ของมุมไปแล้วแบบมันทำให้มุมไปทำผมเร็วมากแปลกใจมากแล้วนี่ยังไม่ได้ใส่พวกแบบออยหรือว่าอะไรที่แบบเน้นในเรื่องของความเงางามเลยนะนี่อ่ะดูนี่คือผมที่แบบ before นะคะเหมือนเดิมหนีบเข้าไปแล้วก็ลากยาวลงมาไม่มีความงึกงักใดๆทั้งสิ้นไม่มีความแบบใดๆเลยนะคะนั่งง่ายมากเนี่ยคือถ้าใครไม่ชอบความโค้งขนาดนี้สมมุตินะว่าความแบบตรงนี้น่ะมันเกินงามไปอาจจะดูแบบเอ๊ะโบราณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ตรงๆอ่ะผมมันเป็นแบบมีความเป็นเวฟอยู่นิดนึงนะคะถ้าอยากได้ตรงๆก็แค่หนีบแล้วก็ไม่ต้องบิดข้อมือทิ้งลงมาตรงๆแบบนี้เลยเนี่ยคุณพี่คือมันดีมากนะคะอันนี้คือแบบประทับใจมากจริงๆเนี่ยแล้วพอบิดข้อมือนิดนึงเราก็ได้ความโค้งที่เราต้องการกี่มุมมันหนีบเข้าไปไม่หมดเนี่ยแค่นี้มันง่ายมากเดี๋ยวเราจะลองใช้สเตรทเนอร์เป็นตัวม้วนดูบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องยกมือบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทำเป็นประจำแล้วเราก็ไม่ได้ถนัดนะคะปกติถ้าเคยดูวิดีโอเก่าของเราเนี่ยมุมจะใช้แกนม้วนที่มันเป็นเบโร่นะคะที่เป็นแท่งๆเป็นท่อเนาะในการม้วนอะไรเงี้ยข้างหลังเนี่ยมุมก็จะจับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หนีบเข้าไปกรุณาระวังหนีบมือตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้ความเรียบเนียนบาวน์ซี่แบบนี้อย่างง่ายเดี๋ยวเรามาลองขี้สงสัยขอคลายสงสัยหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะม้วนก็คือหนีบแล้วบิดใช่ปะแล้วก็รีดนี่ไงก็คือจะเป็นเกลียวอย่างนี้นิดนึงอันนี้มุมไปทำไม่เก่งนะมันอาจจะไม่ได้สมูทแบบ 100% นะแต่ว่าถามว่ามันสามารถทำลอนได้ไหมทำได้นะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะแบบคลายเขาให้กลายเป็นบีชเวฟอ่ะก็คืออย่ารอให้มันเย็นเราก็คลายตั้งแต่มันยังร้อนๆเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นลอนแบบนี้เลยตอนนี้เป็นคนที่ประหลาดมากคือชั้นล่างเป็นชั้นตรงส่วนชั้นบนเป็นชั้นลอนคืออะไรแต่เนี่ยค่ะมันก็จะได้เวฟแบบนี้เดี๋ยวขอทำอันนี้ให้กลับมาตรงเหมือนเดิมก่อนเฮ้ยเลิศอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำทั้งหมดนี้นะคะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องข้อดีแล้วก็ข้อที่โมไม่คิดว่าหลายๆคนควรรู้เกี่ยวกับ Dyson Curl นะคะเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการจะช้อปปิ้งกันเพราะว่าเจ้า Dyson Curl เนี่ยราคาเขาก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จแล้วมาคุยกันค่ะYeah.
และนี่ก็คือผมที่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยการใช้ Dyson Curl นะคะยังไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ Shining Oil หรือว่า Finishing Spray อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นผมแท้ๆกับอุปกรณ์แค่นี้เองนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปิดพี่คนนี้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะคะมันยังผ่านไปประมาณครึ่งนึงเองนะคะกับการทำผมทั้งศีรษะซึ่งผมของเมย์เนี่ยเป็นผมความยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำไปได้ทั้งศีรษะเลยโดยที่แบตเตอรี่ยังเหลือประมาณครึ่งนึงเวลาใช้เสร็จนะคะเราก็กดค้างนางก็จะปิดนะคะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าปุ่มแดงเนี่ยมันยังกระพริบอยู่เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ยังคงมีความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็บเนี่ยเราก็กดปิดเขาแล้วก็ไปวางชาร์จบนที่ charging stand ก็ได้นะคะหรือว่าจะวางไว้บนแมตที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอเมโชให้ดูก็ได้นะคะเพื่อรอให้ไฟมันดับสนิทแล้วก็ไม่มีความร้อนอยู่บน Dyson Curl อีกต่อไปแล้วนั่นเองค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีที่โมเมเห็นนะคะแล้วก็ข้อที่หลายๆคนควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเจ้า Dyson Curl นี้กันนะคะข้อแรกเลยนะคะที่โมเมคิดว่ามันเป็นข้อดีจริงๆก็คือเรื่องของความสามารถของเจ้าตัวเพลทเทคโนโลยีตรง Flexi Plate ตรงนี้ของเขานะคะที่ทำให้มันสามารถที่จะจับผมได้กระจายความร้อนได้แล้วก็ทำให้เราไม่ต้องหนีบซ้ำในที่เดิมบ่อยๆนะคะที่จะทำให้ผมเราเสียเร็วขึ้นนะคะตั้งแต่ใช้ Dyson Curl ตัวนี้มาประมาณ3อาทิตย์กว่าๆเนี่ยจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคมากนะคะแล้วก็ผมโมเมก็ยังเนี่ยถึงไปทำอะไรมานะคะทั้งฟอกทั้งใส่สีเข้าไปใหม่แล้วก็ใช้ที่หนีบผมแทบจะทุกวันเนี่ยมันก็ยังสุขภาพโอเคอยู่นั่นแสดงว่าที่หนีบผมเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเรามากไปกว่าการทำอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะโมเมไม่ใช่คนที่จะใช้ heat protecting spray หรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก่อนที่จะหนีบผมด้วยซ้ำคือนี่คือผมสดและที่หนีบสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอเคมากในเรื่องของการดูแลรักษาเส้นผมของเราเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะเขามีเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับวัดความร้อนของผมเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าผมเราเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์ฮีทหรือว่าร้อนจนเกินไปนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของความง่ายในการชาร์จการที่ไม่จำเป็นต้องมีสายอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันออเปเรตแบบคอร์ดเลสนะคะก็คือสามารถที่จะชาร์จแบตทิ้งเอาไว้แล้วก็เอาออกมาใช้ได้ซึ่งมันจะอยู่ยาวประมาณสัก30นาทีนะคะสำหรับที่โมไม่เคยลองมากที่สุดที่เคยแบบใช้เวลาทำผมที่ลองม้วนๆลองทำอะไรอยู่เนี่ยประมาณสัก35 นาทีนางก็จะแบบมองเท่งตายไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ผมเยอะมากๆหรือว่าผมยาวมากๆอาจจะเป็นข้อที่ต้องคอนเซิร์นนิดนึงว่า30นาทีคุณจะทำผมทันหรือเปล่าแต่สำหรับโมเมนต์จริงๆแล้วใช้เวลาทำผมไม่เกิน15นาทีก็จะพอเห็นว่าอย่างที่เมื่อกี้ค่ะแบตเตอรี่มันหายไปประมาณแค่ครึ่งเดียวเองนะคะเรื่องนึงที่ต้องบอกคุณผู้ชมก็คือน้ำหนักของ Dyson Curl ค่ะเห็นถือลอยแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักประมาณครึ่งโลนะคะก็คือมีน้ำหนักพอสมควรเหมือนกันแต่ถามว่าด้วยผมขนาดโมเมเองแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีในการทำผมเนี่ยโมเมไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันหนักจนเกินไปนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อย่างที่บอกอาจจะมีผมเยอะหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลาทำผมค่อนข้างนานน้ำหนักของ Dyson Curl อาจจะเป็นจุดที่คุณต้องไปลองถือดูให้ชินไม้ชินมือแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุณสามารถที่จะถือมันไหวไหมแต่โมเมเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะถือกระเป๋าสะพายชะนีได้ใบนึงเนี่ยซึ่งน่าจะหนักกว่าครึ่งโลอะโมว่าก็ไหวนะแต่โอเคเข้าใจแหละว่าโมชั่นในการยกการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าที่หนีบผมรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็ไปลองถือเล่นก่อนกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์แล้วก็ช็อปของ Dyson นั่นเองค่ะอีกข้อนึงที่ควรเก็บไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะก็คือเรื่องของความยาวของผมนะคะคือโมเมเองเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านนึงที่ผมเขาค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะคะเป็นแบบบ๊อบสั้นจริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเหมือนเข้าไปไม่ได้ถึงโคนผมมากนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดอยากจะม้วนสำหรับผมที่สั้นมากๆเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าสิ่งนี้นะมันมีความหนามากกว่าที่หนีบพวกที่หนีบแบนๆต่างๆนะคะระยะของคนที่ผมสั้นมากๆเนี่ยอาจจะเหมาะไม่เหมาะอันนี้โมไม่บอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ผมสั้นขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะต้องไปลองนิดนึงนะคะที่ช็อปของ Dyson ว่ามันจับถนัดมือไหมแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องผมสั้นของคุณได้หรือเปล่านะคะคือถ้าสั้นมากขนาดแค่หนีบตรงๆเฉยๆอะโมไม่ว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะทำเคิร์ลทำเวฟอะไรสำหรับผมที่มันอยู่ประมาณแค่นี้อาจจะต้องไปลองนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผมเป็นลองบ๊อบอย่างโมเมหรือว่ายาวกว่าโมเมเนี่ยโมเมว่าใช้ตัวนี้ได้สบายเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกทีนะ
ะคะว่าง่ายสุดก็คือไปลองเล่นกับเขานะคะที่ช็อปของไดสันดูค่ะว่าเป็นยังไงคำถามแน่นอนเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีว่าถ้าเกิดเอ้ยอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะถ้าสมมติเราต้องเอาขึ้นเครื่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโหลดพี่คนนี้นะคะใส่กระเป๋าที่ไปอยู่ใต้ท้องเครื่องได้นะคะเราจะต้องใส่เขาไปในแฮนด์แครี่เท่านั้นก็คือกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้ำหนักให้กระเป๋าขึ้นเครื่องของเราไปอีกครึ่งโลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่คุณจำเป็นต้องทำถ้าเกิดคุณจะเอาสิ่งนี้เนี่ยขึ้นเครื่องไปกับคุณนั่นก็คือคุณต้องดีแอคทีเวตเจ้าตัวลิเธียมแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะก็คือต้องดึงไอ้เจ้ารูปที่เป็นเครื่องบินตรงนี้ออกมานะคะเหมือนดึงสลักของเขานะคะออกมาแล้วก็หนีบไดสันครีลเข้าไปแล้วก็กดล็อกให้เจ้าตัวสลักตรงนี้มันห้อยออกมาแบบนี้นะมันก็จะทำให้แบตเตอรี่อันนี้ไม่ทำงานนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในซองที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นสิ่งนี้มันก็จะเป็นช่องนะคะที่เราเอาไว้สอดเจ้าตัวสลักเนี้ยเข้าไปนะคะเพื่อทำให้สลักอันเนี้ยไม่ขูดขีดกับเจ้าเครื่อง Dyson Creel ของเรานะคะแล้วเราก็ใส่พี่เขาเข้าไปในพาวช์อันนี้แล้วก็ม้วนรอบๆผูกนะคะแล้วก็เอาขึ้นเครื่องได้เลยนะคะด้วยการถือขึ้นเครื่องไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ถ้าเกิดสมมติใครต่อไปจะต้องมีการเดินทางเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศอะไรก็ตามถ้าเกิดเรากลับมาเดินทางกันได้เต็มที่เนาะข้อนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อนึงที่คุณต้องคิดแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีแบตเตอรี่ในตัวมันอ่ะมันก็จะต้องทำตัวเหมือน power bank อ่ะคิดง่ายๆนะคะด้วยความที่พลังงานมันค่อนข้างสูงกว่า power bank ปกติทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องถอดสลักเข้าต้องพาเขาขึ้นเครื่องไปกับเราแบบนี้มันจะยุ่งยากสำหรับคุณไหมอันนี้คุณก็ต้องเป็นคนไปตัดสินใจเอาเองนะคะด้วยสนนราคาค่าตัวของเขานะคะ 17,900 บาทแบบยังไม่นับพวกโปรห้างโปรบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะคะเขาก็ถือว่าค่อนข้างราคาแรงพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามโมเมว่าโมเมรู้สึกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันให้ความคุ้มค่ากับโมเมไหมโมเมบอกเลยว่ามันประหยัดเวลาในการหนีบผมให้โมเมไปได้ประมาณสักเกือบ10นาทีนะคะที่ในแต่ละวันเนี่ยปกติโมเมจะต้องใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีในการทำผมของตัวเองแต่ว่าตั้งแต่ได้ Dyson Curl อันนี้มาเนี่ยมูเมรู้สึกว่ามันย่นระยะเวลาในการทำผมให้สั้นลงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถนอมผมของมูเมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องหนีบผมทุกวันเพราะไม่งั้นตื่นมาก็จะเป็นแบบหัวฟูอย่างที่บอกนะคะไม่รู้อะสำหรับมูเมว่าคุ้มอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูจะย้อนกลับไปดูน้องแป้งคีรารีอย่างที่มูเมบอกตอนต้นคลิปก็ได้นะคะเพราะว่าน้องแป้งเนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้แบบครบถ้วนมากๆจริงๆแต่ของมูเมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของยูเซอร์ของคนที่ผมประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงประมาณไหนแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าลองใช้มาแล้วชอบตรงไหนของ Dyson Curl นะคะก็เอามาบอกคุณผู้ชมกันแบบนี้แหละค่ะหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับใครที่อาจจะมีผมประมาณมุมเมหรือว่าอยากได้ทรงผมประมาณนี้นะคะแล้วอยากรู้ว่าเจ้า Dyson Curl เนี่ยสามารถช่วยเราได้อย่างไรนะคะก็คงจะชอบกันเนาะอย่างที่บอกกันนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องลิเชรีนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Oye perdona por todos los males Es que tú me no estaba mis cabales Esa es la excusa que dio Pero perdona hermosa no sé